ีกเรื่องนึงที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายผู้อื่นโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทำร้ายผู้อื่นเพราะจงรักภักดีนั้นเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สุดหากรัฐปล่อยให้กลุ่มคนที่นิยมความรุนแรงเหล่านี้ลอยนวลมีอำนาจบาดใหญ่อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไปทำร้ายคนที่คิดต่างอย่างไรก็ได้โดยที่กฎหมายไม่เคยเอาผิดได้ในระยะยาวมีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติยศทำให้ภาพลักษณ์คนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพลอยกลายเป็นเห็นดีเห็นงามกับความรุนแรงไปด้วยและจะส่งผลในทางลบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดผมจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ให้มีพฤติกรรมกล้านำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้คนตามใจชอบอีกต่อไปท่านประธานลองจินตนาการดูครับถ้าเราเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของคนดีลองจินตนาการดูครับถ้าคนดีแบบนี้เพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านคนจะเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากเดิมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติต้องถูกนำมาอยู่ใจกลางความขัดแย้งของประชาชนที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์จะยั่งยืนสถาพรได้อย่างไรการบังคับใช้กฎหมายผมฝากรัฐบาลไว้ตรงนี้ว่าต้องมีความเสมอภาคไม่ใช่ว่าเอากฎหมายไปเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งแบบจัดหนักจัดเต็มแต่อีกฝ่ายอยู่ลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายความไร้ขื่อไร้แปรและการใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐานที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะให้ประชาชนรู้สึกอย่างไร นอกจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์